สวัสดีครับผมวีบอชิโน่จากทีม99 Flavor นะครับเดี๋ยวไม่แน่ใจว่ามันได้หรือเปล่านะครับสักครู่นะครับไลฟ์ติดแล้วนะครับมันขึ้นเป็นคำว่าไลฟ์แล้วเดี๋ยวสักครู่นะขอเช็คสแตนนิดนึงผมไม่ค่อยแน่ใจโอเคเห็นตัวเองแล้วในจอใช้ได้ครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเริ่มเลยแล้วกันนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดเรื่องเริ่มต้นบีบอยด้วยตนเองได้อย่างไรนะครับก็จะรอคนหน่อยไหมพอดีว่าวันนี้มาช้าบอกว่า2:30ใช่ไหมนี่ปาไป3:00แล้วนะครับก็วันนี้เลทเพราะว่าอุปกรณ์นะครับผมไม่ค่อยจะพร้อมสักเท่าไหร่นะครับก็กำลังจูนให้มันเข้าที่อยู่นะครับเดี๋ยวไลฟ์ต่อๆไปก็จะทำให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีนะครับคนที่มาใหม่นะครับทักทายกันได้นะครับกดไลค์ได้เด้อก็มานั่งคุยกันนะครับว่าวันนี้ถ้าคุณจะเริ่มเต้นด้วยตัวเองเนี่ยต้องทำไงบ้างผมก็เป็นคนนึงนะครับที่เริ่มเต้นด้วยตัวเองนะครับในยุคที่มันหาข้อมูลยากพอสมควรนะครับแต่ในปัจจุบันหาข้อมูลง่ายมากนะครับเกี่ยวกับทุกๆอย่างเลยนะครับก็เพราะว่าเรามีอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็ทำให้เราหาข้อมูลหรือว่าสิ่งที่เราต้องการได้ง่ายขึ้นนะครับเราก็เสิร์ชแค่ Google นะครับเปิด Google ขึ้นมาก็แค่เราหยิบมือถือของเรานะครับแล้วก็เปิดเสิร์ชก็เจอแล้วนะครับแม้แต่ท่าบีบอยบางทีเราอยากรู้แล้วก็เสิร์ชใน YouTube ก็มีนะครับมีสอนกับทุกท่าเลยด้วยซ้ำไปนะครับปัจจุบันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนิดนึงนะครับว่าตอนถ้าเกิดเราจะเริ่มเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มยากไหมจริงมันเริ่มไม่ยากเลยครับมันเริ่มง่ายมากนะครับก็ข้อแรกเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือหาจาก YouTube นะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับทักทายกันได้นะครับสวัสดีนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูกันนะครับก็อยากจะให้รู้ว่ามันต้องเริ่มยังไงนะครับก็อาจจะข้อแรกนะครับหาข้อมูลจาก YouTube นะครับก็คือ YouTube เนี่ยมันเป็นแหล่งข้อมูลใหญ่พอสมควรสำหรับการทำกิจกรรมหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเต้นอะไรหรือว่าจะทำงานหรือว่าจะอะไร YouTube เนี่ยจะมีสอนกับทุกอย่างนะครับเข้าไปดูใน YouTube ได้นะครับก็ไปเสิร์ชคำว่า B-boy นะครับ How to อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับก็จะขึ้นมาท่าเต็มไปหมดเลยนะครับมันข้อดีของ YouTube นะครับก็คือมันจะมีข้อมูลเยอะมากเลยนะครับให้เราเลือกนะครับมีแบบโคตรเยอะมหาศาลนะครับมีคนสอนมหาศาลนะครับหาได้ทุกท่านะครับมีทั้งไทยทั้งอังกฤษนะครับมีหมดนะครับผมไปเสิร์ชดูนะข้อดีของมันนะครับคือแบบเป็นแหล่งข้อมูลมหาศาลแต่ว่าข้อเสียมันก็มีนะครับข้อเสียของมันก็คือเวลาคนเริ่มเนี่ยนะครับคือช่วงที่เริ่มต้นเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าไอ้บีบอยคืออะไรท็อปล็อกคืออะไรฟุตเวิร์คคืออะไรอะไรเงี้ยเราไม่ทราบนะครับเราไม่รู้นะว่ามันคืออะไรบ้างเราไม่เข้าใจอะไรเลยเราก็เสิร์ชคำว่าบีบอยไปแหละนะครับแต่ว่าพอท่ามันขึ้นมาใช่ป่ะคือไม่รู้จะเริ่มตรงจุดไหนอะนึกออกป่ะคือแล้วกูจะเริ่มตรงไหนดีวะคือข้อมูลมันเยอะมากนึกออกไหมครับคือคนนี้ก็เก่งท่านี้ก็สวยท่านี้ก็สวยมันทำให้เราสับสนน่ะเพราะว่าข้อมูลมันเยอะมากมันฟลัดใส่เราแบบบลึ้มเลยอะนึกออกไหมฮะเวลาเราเสิร์ชขึ้นมาทีนี้พอเวลาไปหาปุ๊บก็จะงงๆหน่อยเราก็จะไปที่ท่าที่เฮ้ยแม่งเจ๋งว่ะเราอยากจะทำได้ท่านี้เราน่าจะทำได้หรือแบบเฮ้ยท่านี้ยากดีอยากท้าทายความสามารถอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือก็แล้วแต่คนจะเลือกพอเข้าไปจริงๆถามว่าเอาไปซ้อมทำได้ไหมทำได้ครับมีพื้นฐานเพราะเขาจะมีพื้นฐาน step by step ของท่านั้นเลยโอเคทำได้แล้วยังไงต่อคือโอเคเราทำท่าได้ครับ complete ไหม complete ครับ happy มีความสำเร็จถ้าเกิดทำได้ก็คือ complete มีความสำเร็จแต่ว่าเราไม่รู้เลยครับว่ามันแบบพื้นฐานจริงๆอ่ะของการเต้น b-boy จริงๆมันคืออะไรแล้วเราทำได้แค่หนึ่งส่วนของมันเท่านั้นเองเราไม่ได้เข้าใจอะไรเกี่ยวกับการเต้นเลยนึกออกไหมครับก็คือจริงๆส่วนนั้นผมว่ามันเป็นส่วนที่เราควรจะเติมเต็มลงไปนะครับนอกจากการทำท่าแล้วซึ่งจริงถามว่าทำท่าเนี่ยมันโอเคไหมมันก็โอเคแต่ว่าถ้าเกิดเรารู้จักวิธีการทำท่ากับดนตรีด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นอีกเรื่องนึงนะครับซึ่งบีบอยเนี่ยทำท่ากับดนตรีนะครับผมโอเคแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะครับเวลาดูใน YouTube คือไม่รู้ครับว่าใครเก่ง
วลาหาใช่ไหมข้อมูลใช่ไหมใครวะน่าเชื่อถือวะใน YouTube เฮ้ยคนนี้วิวแม่งเยอะๆอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยเขาน่าเชื่อถือแน่ๆเลยเพราะว่าเขามีเป็นล้านวิวเลยเพราะว่าเขามีท่าอัปเดตสอนเต็มเลยถามว่าจริงหรือเปล่าเขาเป็นใครก็ไม่รู้ในวงการบีบอยแล้วก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเขาก็คือเป็นยูทูบเบอร์นะอัพคลิปให้ความรู้ซึ่งก็โอเคนะก็เป็นวิธีทำมาหากินวิธีการแสดงตัวเองของเขานะครับในโลกออนไลน์แต่ว่าถามว่าไอ้ตรงจุดนั้นน่ะถ้าเกิดอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงเวลาเรามาเจอคนที่แบบว่าเก่งจริงๆหรือว่าอยู่ในวงการจริงๆอ่ะครับก็คือคนนั้นคือใครเขาเป็นใครก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นคนในสื่อเรารู้แค่นั้นเองนะครับสุดท้ายแล้วนะครับเก่งไม่เก่งก็อยู่ที่ซ้อมนะครับแล้วก็อยู่ที่เราทำการบ้านเยอะขนาดไหนนะครับแล้วก็ดูวิดีโอมากขนาดไหนแล้วก็หาข้อมูลมากขนาดไหนนะครับโอเคต่อนะครับสักหน่อยมีเสียงมอเตอร์ไซค์ดังหน่อยนะครับบ้านผมโอเคก็ข้อต่อไปนะครับทำไงต่อล่ะทีนี้หาจาก YouTube แล้วมันไม่พอเนาะทีนี้ถ้าเกิดเราหาจาก YouTube มันงงใช่ป่ะไม่รู้จะทำไงไปเลยครับไปที่ซ้อมเต้นครับไปที่ซ้อมเต้นครับไปหาที่ซ้อมเต้นไปตรงที่เขาซ้อมเต้นกันนะครับคือถ้าโอเคมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะครับแต่สำหรับเด็กวัยรุ่นนะครับสามารถไปซ้อมกับบีบอยที่เขาซ้อมเต้นกันอยู่แล้วได้นะครับไปให้เขาสอนได้นะครับคือข้อนี้เป็นทุกที่ก็จะสอนกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพื้นฐานความรู้ของแต่ละกลุ่มในแต่ละพื้นที่ก็มีความแตกต่างกันนะครับมีแอทติจูดมีวิธีคิดที่แตกต่างกันนะครับซึ่งเราก็เข้าไปลองสัมผัสดูลองไปขอความรู้หรือว่าขอซ้อมกับเขาดูนะครับก็จะช่วยได้อยู่ประมาณนึงนะครับแล้วก็ทีนี้ไปซ้อมกับกลุ่มเนี่ยมันก็มีข้อดีคือเราก็จะได้เห็นไงแอทโมสเฟียร์คือได้เห็นคนอื่นๆเขาซ้อมกันว่าโอ้มีท่านี้ด้วยมีท่านี้ด้วยโอ้คนนั้นเขาทำท่านี้เราก็จะเห็นแบบทุกคนนะครับกำลังซ้อมอยู่ใช่ไหมฮะแล้วทีนี้เราก็จะไม่แบบไม่ค่อยสับสนเท่าไหร่ว่าเฮ้ยจะต้องทำอะไรเพราะว่ามันจะมีคนบอกคนสอนก็จะบอกว่าเออเนี่ยต้องงี้นะงี้นี้นะแต่เขาก็ต้องซ้อมเหมือนกันนึกออกไหมครับคือเขามาซ้อมอะครับมันเป็นสถานที่ซ้อมพอเขามาซ้อมเนี่ยเขาก็จะไม่มีเวลานะครับก็จะไม่มีเวลาที่จะมาแบบว่าจำจีจำชัยอะไรเรามั่งหมายนึกออกไหมครับคือเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองเยอะพอสมควรนะครับก็อาจจะใช้ตัวช่วยโดยการแบบมีสิ่งแวดล้อมพวกนี้แหละในการขับดันให้เราซ้อมได้นานขึ้นขยันขึ้นเก่งขึ้นนะครับพื้นฐานสำหรับมือใหม่ควรเริ่มจากไหนครับพื้นฐานจากมือใหม่ใช่ไหมครับโอ้คำถามพี่เอกสวัสดีนะครับพี่เอกก็พื้นฐานจากมือใหม่นะครับก็คนจะเริ่มจากจุดที่เวลาเราจะทำนะครับสตาร์ทนะครับง่ายๆเวลาเราเริ่มก็คือเริ่มจากสิ่งที่มันเป็นพื้นฐานก่อนก็คือเป็นท่าที่มันง่ายที่สุดก่อนนะครับแต่เหนือพื้นฐานนะครับสำหรับผมคือความเข้าใจก่อนนะครับพอเราเข้าใจองค์ประกอบแล้วเข้าใจสัดส่วนของการเต้นว่ามันคืออะไรแล้วทีเนี้ยเราค่อยมาฝึกพอฝึกเราก็จะเกิดความเข้าใจพอฝึกเราจะอินง่ายกว่านึกออกไหมครับเพราะว่าการเต้นมันต้องใช้อารมณ์ร่วมในการเข้าไปอยู่กับมันนะครับมันก็จะอินได้ง่ายกว่านะครับพี่ก็ประมาณนี้นะครับพี่ก็เดี๋ยวผมอธิบายเรื่องเมื่อกี้ YouTube ผ่านไปแล้วใช่ป่ะเอาเป็นไอ้นี่ดีกว่าเมื่อกี้ใช่ไปที่ซ้อมเต้นใช่ไหมครับก็พูดเรื่องที่ซ้อมเต้นก่อนพอถ้าเกิดเราไปซ้อมในที่ซ้อมของในท้องถิ่นแถวบ้านเราหรือว่าอาจจะที่อื่นนะครับที่เราไปซ้อมหรือใกล้ๆที่ทำงานหรือที่เรียนนะครับก็ไปซ้อมแถวนั้นแล้วโอเคเขาสอนเขาแฮปปี้ก็คือโอเคแต่ถ้าบางกลุ่มเราเข้าไปอย่างเงี้ยผมไม่ได้บอกว่าบางกลุ่มไม่ดีหรือว่าบางกลุ่มดีไม่ใช่นะครับก็คืออาจจะแบบว่าเคมีไม่เหมือนกันอะเคมีมันไม่ตรงกันนะครับเข้าไปแล้วอาจจะแบบมีปัญหาการหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะไม่เหมาะนะครับที่จะเข้าไปหรืออาจจะต้องเปลี่ยนไปลองกลุ่มใหม่หรือเปล่าผมไม่รู้นะครับนั่นก็คือทางหนึ่งนะครับแต่สำหรับคนที่มีอายุมากแล้วเนี่ยจะให้ไปเข้ากลุ่มกับเด็กๆซึ่งผมมองว่าก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับกับวิธีนี้คือถ้าเกิดจะเข้าไปก็เข้าไปได้ครับแต่เราอาจจะมีความแบบ
เฮ้ยแก่แล้วว่ะ30กว่าแล้วจะมานั่งขอเด็กแบบเข้ากลุ่มมันคืออะไรวะเฮ้ยคือมันเฮ้ยเราทำอะไรวะจริงๆแล้วนะครับบีบอยซ้อมเต้นกันแบบนั้นนะครับก็คือจะนั่งกันเป็นวงกลมมันก็จะเหมือนการเตะตะก้อเหมือนเตะฟุตซอลเหมือนอะไรปกตินะครับคือเขาทำกันแบบนั้นนะครับไม่ว่าจะเด็กจะผู้ใหญ่แต่แค่การแต่งตัวสไตล์การแต่งตัวของบีบอยเนี่ยมันแต่งตัวแบบสปอร์ตตลอดเวลามันก็ทำให้ดูลุคดูเด็กเท่านั้นเองนะครับแต่จริงๆถามว่ามีอะไรไหมก็คือเหมือนกันนะครับผมก็คือเหมือนนั่งทำกิจกรรมกันเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็โอเคถ้าเกิดอย่างเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยไม่เหมาะเราจะทำไงดีนะครับก็ถ้าเป็นวิธีอย่างนี้นะครับก็ผมแนะนำให้ไปวิธีที่3นะครับพอผู้ใหญ่เนี่ยก็จะเริ่มมีสตังค์ใช่ไหมพอมีอายุมากขึ้นเวลามันอาจจะน้อยลงสตังค์มันมีมากขึ้นก็ต้องไปจ้างครูมาสอนไหมนะครับหรือไปสตูดิโอสอนเต้นเลยไหมคือไปจ้างครูมาสอนเนี่ยยังไงคือเราไปจ้างเขามาเราจะไปหาครูที่ไหนผมแนะนำนะครับเริ่มแรกไม่มีอะไรเลยก็คือไปสตูดิโอเรียนเต้นนะครับใกล้บ้านลองดูว่าอาจจะเสิร์ชดูใน Google ก็ได้ครับว่าที่ไหนมีสอนบีบอยบ้างผมคิดว่ายังมีอยู่นะปัจจุบันนะครับก็ยังมีคลาสบีบอยอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นที่นิยมอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันสามารถฝึกได้ด้วยตนเองแล้วสื่อตอนนี้มันมีเยอะมากคนที่จะมาเรียนบีบอยก็มีน้อยนะครับโอเคก็ทีนี้เราก็สามารถไปแบบว่าเสิร์ชอุ้ยขอโทษนะครับหานะครับหาจากโรงเรียนสอนเต้นนะครับว่ามีคลาสไปแล้วลองไปเทคคลาสดูก็ได้คลาสมันก็ราคามันจะตกอยู่ที่ประมาณ 2,000 ถึง 3,000 กว่าบาทนะครับต่อ1คลาสนะครับก็สามารถไปเทคกันได้นะครับที่ไหนก็ได้นะครับทั่วกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดก็มีนะครับก็ลองไปดูนะครับแต่ว่า อันนั้นก็คือวิธีหนึ่งแต่ว่าเขาก็จะสอนประมาณใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือนถึง2เดือนโดยประมาณแล้วก็อาทิตย์นึงเนี่ยมันจะตกอาทิตย์ละ1ครั้งเท่านั้นนะครับโดยประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับอยากให้มีหนังบีบอยมาอีกกระแสจะได้บูมขึ้นจริงๆผมว่าดีนะครับถ้าเกิดมันมีหนังบีบอยมันก็ทำให้กระแสบูมแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับถ้าเกิดเรายังทำอยู่นะอันนี้ผมแนะนำนะคือถ้าเรายังเต้นอยู่ตลอดมันไม่ใช่มันจะไม่ใช่แค่กระแสครับมันจะเป็นไลฟ์สไตล์มันจะเป็นกระแสหลักอะกระแสหลักที่เป็นกระแสเล็กๆ เป็นไมโครที่มันอยู่ในสังคมเนี้ยนึกออกไหมฮะก็จริงๆเราก็ทำของเราไปอะครับทำของเราให้สุดคือผมไปแข่งเมืองนอกก็ไม่ค่อยมีใครรู้อยู่แล้วบางทีออกเงินไปเองก็ไม่มีใครรู้นะครับชนะกลับมายังไม่มีใครรู้เลยนะครับอาจจะรู้กันแค่ในเพจหรือว่าคนที่แบบติดตามอะไรอย่างนี้แค่นั้นนะครับก็คือผมก็ไม่ได้มายอะไรเพราะว่าผมก็ทำใช้ชีวิตของผมเต็มที่อยู่แล้วนะครับก็โอเคนอกเรื่องว่ะ กลับมาก่อนนะครับก็ทีนี้เราไปที่สตูดิโอซ้อมเต้นแล้วใช่ป่ะสตูดิโอซ้อมเต้นแล้วก็ไปเทคคลาสเนี่ยอย่างที่ผมบอกก็คือเขาจะมีแค่อาทิตย์ละ1วันถูกป่ะอาทิตย์ละ1วันเท่านั้นทีเนี้ยถามว่าเอาจริงมันพอเปล่ามันไม่พอนะครับอาทิตย์ละ1วันมันไม่มีทางพออยู่แล้วกับการเต้นบีบอยเต้นบีบอยเนี่ยจริงๆการฝึกซ้อมต้องฝึกซ้อมทุกวันนะครับเราใช้ความสม่ำเสมอเป็นหลักนะครับใช้ความถี่เป็นหลักว่างั้นเถอะเพราะว่ากล้ามเนื้อมันต้องจดจำท่านะครับใหม่ๆที่เราอยากแบบจะฝึกมันจะยัดมันลงไปในหัวสมองในร่างกายในเซเลบัมเราเนี่ยนะครับคือเราก็ต้องแบบซ้อมให้มันแบบชำนาญไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นความถี่แม่งสำคัญมากนะครับนี้พอเราไปเรียนใช่ไหมมันก็เรียนได้ทีละวันโอเคมันก็ได้ความรู้มาแหละมันก็โอเคแต่เราต้องกลับมาซ้อมไงนึกออกปะครับอันนี้ก็คือข้อดีของสตูดิโอก็คือมีคนถามตอบได้เลยชัดเจนนะครับชัดเจนมากๆเลยเพราะว่าเขาทำให้เราดูเลยนึกออกไหมฮะเขาเป็นบีบอยเขาทำให้เราดูได้เลยแล้วก็แต่เขาจะตอบเราได้แค่ทีละครั้งเท่านั้นเราต้องกลับไปซ้อมแล้วก็มาเจอกันอีกอย่างเงี้ยนะครับนี่คือการเรียนบีบอยคือผมเคยเปิดสตูดิโอสอนเต้นแล้วก็สอนบีบอยอยู่อย่างเงี้ยก็จะมีทั้งคลาสเบสิกคลาสแอดวานซ์นะครับซึ่งก็จะมีแบบมาอย่างเงี้ยครับทุกวีคบางคนเขามาคือเขามาอัปเดต
อะไรเงี้ยคือมาอัปเดตว่าเอ้ยมุมเนี้ยสุดระหว่างตันแล้วถ้ามันจะไปไหนต่อได้อีกไหมมาวางรากมาวางรูทพื้นฐานนะครับซึ่งจริงแบบบีบอยมันเป็นศาสตร์ที่แบบว่าอลังการมหัศจรรย์มากนะครับมันเป็นศาสตร์การขยับร่างกายมันไม่ได้มีแค่ท่านะมันแบบมูฟเมนต์มันเป็นเรื่องข้อต่อมันเป็นหลายๆเรื่องเยอะมากนะครับโอเคไปอีกแล้วนอกเรื่องนะครับโอเคกลับมาเนาะก็นั่นแหละก็จะได้ประมาณอาทิตย์ละวันเนาะเต็มที่ก็ประมาณเดือน2เดือนแค่นั้นนะครับแล้วก็ข้อเสียมันก็จะมีอยู่บ้างก็คือแบบว่าต้องเดินทางไปนะทุกอาทิตย์ถ้าเกิดว่าใครไปเรียนสตูดิโอบ้านไกลๆหน่อยเนี่ยก็แบบเหนื่อยหน่อยอาทิตย์นึงก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ว่าบางทีเขาจำเป็นอ่ะเพราะว่าบางคนอย่างเงี้ยเคยมาเรียนกับผมนะก็มาจากต่างจังหวัดนะครับก็ต้องขับรถมานะครับ2ชั่วโมงกับ2ชั่วโมงเป็นอยู่เงี้ยครับทุกอาทิตย์เพราะว่าอยากได้ความรู้ก็จะมานึกออกไหมครับซึ่งมันก็ไม่ง่ายเนาะเดี๋ยวนี้ยุคใหม่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยถ้าจะเรียนกับผมง่ายกว่านั้นเยอะครับตอนนี้มีคลาสออนไลน์ที่บอกก็คือที่โปรโมทอยู่ตอนนี้ก็สามารถเรียนได้ทุกที่เลย24ชั่วโมงไม่มีอะไรนะครับถ้าเป็นเบสิกนี่ก็คือสตาร์ทรีจิสเตอร์แล้วก็จ่ายเงินปุ๊บเข้ากลุ่มเรียนได้เลยนะครับถามตอบทุกอย่างนะครับดูด้วยมีไลฟ์ให้ด้วยนะครับก็คือครบสูตรเลยในนั้นนะครับโอเคเริ่มเต้นนะครับก็โอเคกลับมาที่เรื่องสตูดิโอเนาะก็เนี่ยพอทีเนี้ยมันเดินทางลำบากใช่ป่ะอาทิตย์ละครั้งมันก็จะมากันอยู่เงี้ยโอเคเราโอเคมันไฟถ้าเกิดแบบว่าครูเขาแบบว่าถามตอบแล้วมันจำเป็นต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่ามันจำเป็นต้องแก้ปัญหาให้ลูกศิษย์ตรงนั้นจริงๆแล้วลูกศิษย์ที่มาเนี่ยเขาไม่ได้มาเฉยๆเขาเสียเงินมาถูกป่ะเขาก็จะมาแล้วก็ตั้งใจมานะครับเพราะบีบอยเอาจริงๆการที่จะมาเรียนบีบอยเนี่ยถ้าในปัจจุบันนะครับก็มันจะเป็นเรื่องที่ใครๆก็เต้นกันหรือเปล่าว่าหรือเปล่าคือใครๆก็เต้นบีบอยเด็กๆเป็นเรื่องของเด็กๆ เขาแต่จริงๆบีบอยเป็นไลฟ์สไตล์ครับใครๆก็เริ่มได้นะครับจะอายุเท่าไหร่ก็เริ่มได้มีทั้งแต่เด็กยันผู้ใหญ่แก่โตเล่นตลาดหลักทรัพย์คือมีหมดเลยนะครับในโลกใบนี้นะครับมีทุกคลาสนะครับก็คือบีบอยเป็นไลฟ์สไตล์ของคนนั่นเองนะไลฟ์สไตล์มันคืออะไรก็คือวิถีชีวิตอะเป็นแนวการใช้ชีวิตว่าฉันจะเต้นบีบอยไปด้วยแต่ฉันก็ทำแบบนี้แบบนี้แต่ว่ามันไลฟ์สไตล์ไม่ได้แปลว่าเฮ้ยกูต้องเป็นบีบอยเว้ยแล้วกูต้องแบบสตรัคเกิลกูต้องแบบจนกูต้องอย่างนั้นไม่ใช่ครับบีบอยคือกิจกรรมอย่างนึงที่ดึงเข้ามาอยู่ในชีวิตเราและเราใช้ชีวิตไปกับมันร่วมกับมันและทำให้ชีวิตเราพัฒนาขึ้นไปในทางไหนทางหนึ่งนะครับผมมองเป็นแบบนั้นมากกว่าไม่ใช่แบบว่าเอาบีบอยมาเป็นแบบเฮ้ยทุกสิ่งทั้งหมดคือมันก็เป็นทุกสิ่งไหมก็ใช่เรารักเรามีแพชชั่นกับมันใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดมองกันดีๆแล้วมันก็คือหนึ่งกิจกรรมที่เราเกิดมาบนโลกนี้แล้วเราก็ทำแต่ว่าถ้าเราจะทำได้ดีก็คือต้องทำเต็มที่ครับไม่ว่าจะอะไรทุกอย่างมันก็ต้องทำเต็มที่หมดนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ง่ายเนาะอย่างคนที่เคยเต้นบีบอยอยู่แล้วก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ง่ายครับที่จะแบบว่าทำท่าหนึ่งได้มันก็จะแบบกระแทกเจ็บฟาดล้มนะคือปกติมากนะครับแต่ว่าเราก็ฝ่าฟันมันมาได้นะครับเหมือนต่อสู้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลานึกออกป่ะคือสู้กับความแบบขี้เกียจสู้กับความแบบที่แป้งเจ็บฟาดเอ้ยแม่งกลัวจะโดนความกลัวนะครับแล้วสุดท้ายพอเอาชนะมันได้แล้วอะแม่งเหมือนล้มยักษ์อะนึกออกป่ะครับเอ้ยกูทำได้แล้วว่ะเผลอๆตกใจด้วยตอนทำได้ว่าเฮ้ยทำได้ไงวะงงคือแบบเอ้ยทำได้ยังไงอะอยู่ดีๆทำได้เฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยคือไม่รู้ตัวด้วยเพราะว่าเราตั้งใจซ้อมนะครับมันก็จะทำได้เองโดยอัตโนมัตินะครับโอเคสเต็ปก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับโอเคมีถ้าเริ่มจริงๆเนี่ยเราจะยังไงอีกเราก็ต้องรู้จักเพลงเริ่มเต้นนะครับก็ต้องรู้จักเพลงก่อนผมแนะนำให้เป็นผู้ฟังเพลงที่ดีก่อนนะครับสักครู่นะครับขอโทษนะแนะนำให้เป็นผู้ฟังเพลงที่ดีก่อนนะครับเพลงที่เราควรฟังควรจะเป็นเพลงประเภทฮิปฮอปฟังแน่นอนครับเป็นเพลงพื้นฐานที่เราควรจะรู้จักอยู่แล้วฮิปฮอปแม่งมีหลายประเภทฮิปฮอปอะไรอะ
ิปฮอปแบบว่าเดอร์กี้หรือเปล่าหรือว่าฮิปฮอปยังไงนะครับคือเราต้องรู้นะว่าไอ้ฮิปฮอปที่ผมพูดถึงเนี่ยคือฮิปฮอปอะไรฮิปฮอปมาตั้งแต่ยุค80เป็นต้นมาเนี่ยปลาย80ที่เป็นแอฟริกาบัมบาต้าเป็นแบบว่าเพลงแบบว่าอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เป็นแบบเบรกบีทไล่มานะครับจนมาเป็นฮิปฮอป90ลองฟังดูให้หมดนะครับถ้าไม่รู้ว่าจะไปฟังที่ไหนผมมีกรุ๊ปฟังเพลงอยู่ในเพจนะครับชื่อ Underground Breakbeat เดี๋ยวจะคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับ Underground Breakbeat นะครับเดี๋ยวคอมเมนต์ไว้เลยก็ได้แป๊บนึงนะจะได้รู้ว่าแบบมันคืออะไรนะครับ Underground Breakbeat นะครับมันมีในกลุ่มสักครู่นะในจอนี้แหละอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยหน้าตามันก็จะเป็นประมาณกูให้ก่อนแป๊บนึงจะได้ง่ายๆนะครับโอเคสักหน่อยแป๊บนึงอย่าเพิ่งหายไปไหนนะแป๊บนึงจะแชร์กูให้นะครับกูฟังเพลงนะครับกูฟังเพลงอันนี้เป็นเอาไว้แบบว่าหาข้อมูลเกี่ยวกับเพลงนะครับเวลาเราไม่รู้จะมีเพลงอะไรฟังนะครับในนี้ก็จะมีบีบอยที่ฟังเพลงกันอยู่แล้วแล้วก็แชร์เพลงกันไว้นะครับมีทั้งเพลงฟังมีทั้งเพลงโซมีแอซิดแจ๊สมีโอสคูลเบรกบีมีฮิปฮอปไนตี้มีฮิปฮอปเอ็กตี้ที่เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบที่ผมบอกนะครับมีหมดเลยเดี๋ยวสักครู่นะครับลองดูนะครับชื่อกรุ๊ป Underground Breakbeat นะครับผมโอเคถึงไหนแล้วว่าพอเราต้องรู้จักเพลงแล้วใช่ไหมครับเพลงเนี่ยวิธีการเสิร์ชเริ่มง่ายๆนะครับก็ลองหาจากชื่อนะครับเจมส์บราวน์ก็ได้นะครับเดี๋ยวถ้าเป็นบีบอยผมแนะนำให้ฟังเพลงพื้นฐานก่อนเป็นเพลงฟังนะครับซึ่งจะมีจังหวะเบรกบีทที่ดีเจเขาตัดคัทออกมานะครับเอามาทำเป็นบีทเพื่อให้เราเต้นกันนะครับผมก็ลองไปพิมพ์ดูนะครับ J A M E S James นะครับแล้วก็เว้นวรรค B R O W N Brown นะครับ James Brown นะครับเพลงก็มันจะมีGive it up or turn it loose นะครับ Give it up or turn it loose เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวแชร์ไว้แล้วกันง่ายดีคอมเมนต์ไว้ข้างล่างจบนะครับไม่ต้องมานั่งจำอะไรวุ่นวายปวดหัวนะครับโอเคเดี๋ยวผมแชร์เพลงไว้แล้วกันว่าเป็นเพลงหลักๆในการแบบทุกคนน่ะในบีบอยจะรู้จักเพลงพวกนี้เพราะว่ามันเป็นเพลงเหมือนแบบเพลงพื้นฐานเหมือนเพลงชาตินะครับคือถ้าเราชาติเราไม่รู้จักเพลงชาติเราก็จะไม่รู้จักตัวเองนะครับผมเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอยู่ไม่กี่เพลงเช่น Apache เช่น Give it up or turn it loose get into the good food soul power มั้งไม่แน่ใจมีอยู่ไม่กี่เพลงเดี๋ยวแต่ว่ามันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นพื้นฐานบีทจังหวะกลองของเพลงฮิปฮอปในปัจจุบันถ้าใครยังไม่รู้นะครับว่าวิธีการทำเพลงฮิปฮอปไอ้คำว่าฮิปฮอปเนี่ยดนตรีฮิปฮอปเนี่ยมันมาจากไหนลองไปดูคลิปเก่าคลิปที่แล้วที่ผมเพิ่งโพสต์ไว้ที่เป็นคลิปเหมือนคลิปดีเจนะครับคลิปดีเจที่เขากำลังแบบคัดเบรกพาร์ทอยู่นะครับลองไปดูนะครับเป็นคนญี่ปุ่นนะครับซึ่งเขาใช้แผ่น2แผ่นเลยนะแล้วก็ตัดไปตัดมานะครับให้เกิดจังหวะนะแล้วก็ลูปแล้วเราก็เต้นกับไอ้จังหวะตรงนั้นแหละก็เลยเป็นที่มาของคำว่าเบรกกองเบรกนะครับเบรกบอยเบรกเกิลนะครับผู้หญิงก็ลืมบอกใช่ตอนทำในคอนเทนต์นะครับเบรกบอยก็คือผู้ชายเบรกเกิลก็คือผู้หญิงนะครับอันนี้ผมลืมบอกไปเลยนะครับจริงๆถามผู้หญิงทำได้ไหมทำได้ครับ
แต่ว่าก็คือใช้คำว่า girl ข้างหลังแค่นั้นเองนะครับคราวนี้ถ้าเราจะเริ่มกันจริงๆเราเริ่มเต้นนะครับวิธีการที่เราจะเริ่มนะครับเราก็ควรจะหาพื้นที่ก่อนพื้นที่ที่บ้านนะครับพื้นที่ที่ใช้ก็ประมาณ 3x3 เหมือนที่ผมแนะนำไปในคอนเทนต์ที่แล้วนะครับก็คือหาพื้นที่ก่อน 3x3 เมตรหรือถ้ามันเล็กกว่านั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเราก็สามารถที่จะ manage จัดการพื้นที่อาจจะเป็น 2x2 ก็ได้แต่ว่าอาจจะทำท่าเล็กๆซ้อมท่าเล็กๆได้นะครับอาจจะอยู่ในอพาร์ตเมนต์บนบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ย่อมได้เหมือนกันนะครับก็ลองดูนะครับไปจัดสรรพื้นที่ดูแล้วก็พื้นที่ใช้ควรจะเป็นพื้นกระเบื้องหรือพื้นเรียบนะครับไม่ใช่พื้นที่ขรุขระจนเกินไปแต่ถ้าเกิดมันเลือกไม่ได้จริงๆก็แนะนำให้หาวัสดุมาปูนะครับเช่นถ้าเกิดที่บ้านเป็นพื้นเหมือนซีเมนต์เงี้ยทำไงดีพื้นซีเมนต์พื้นซีเมนต์ก็ไปหาเสื่อมานะครับเขาจะเรียกว่าเสื่อน้ำมันนะครับหรือว่าเสื่อโฟมนะครับมันมี2ประเภทนะครับประเภทแรกคือเสื่อน้ำมันนะครับเสื่อน้ำมันเนี่ยมันก็จะเป็นเสื่อที่ใช้ปูกันตามบ้านนะครับตามพื้นบ้านข้างล่างให้เป็นมันๆเป็นโลๆม้วนๆนะครับยาวๆหาได้ตามร้านวัสดุก่อสร้างนะทั้ง2อันเลยนะครับก็คือไอ้ตัวนี้มันจะบางเฉียบเลยมันจะขาดง่ายลองหาอันที่มันมีความหนามากๆหน่อยเพราะเวลาเราเต้นเนี่ยเราจะเหยียบพื้นใช่ไหมครับแล้วพื้นจะเลื่อนออกจากกันบางครั้งมันจะเลื่อนทำให้แมตต์เนี่ยไอเสือตัวนี้มันขาดฉีกขาดได้เพราะฉะนั้นเอาความหนาที่หนาพิเศษหน่อยลองถามที่ร้านว่าเขามีความหนาขนาดไหนแล้วก็ซื้อมานะครับแบบนั้นจะเหมาะที่สุดนะครับผมHey what's up man Claudio what's up what's goodI just explain something. Okay. กลับมานะครับก็ที่เสื่อแมตนะครับก็คือแมตเนี่ยมันก็จะไม่ขาดลองเอาความหนาพิเศษนะครับเสร็จแล้วถ้าไม่มีไม่ชอบแมตแบบไอเขาเรียกอะไรวะไอเสื่อน้ำมันเนี่ยก็เราเอาอีกแบบได้เขาเรียกว่าเสื่อโฟมคืออย่างที่สองที่ผมบอกแมตที่สองก็คือเสื่อโฟมนะครับเสื่อโฟมตัวเนี้ยบอกเลยว่าเฟี้ยวกว่าบ้านเรามีขายไปบอกร้านวัสดุก่อสร้างขอเสื่อโฟมนะครับประมาณไซส์ประมาณหนาประมาณ 2-3 มิลเอาหนาๆเลยทำไมอ่ะเพราะมันเป็นโฟมครับมันเป็นโฟมแล้วมันนิ่มๆอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดเราเอา 2-3 มิลเนี่ยมันจะหนามากเวลาเราเต้นเนี่ยมันจะไม่เจ็บหัวไหล่นะครับไม่ปวดคือถามว่ากระแทกแรงๆอ่ะเจ็บมั้ยเจ็บครับเจ็บนะครับไม่ใช่ไม่เจ็บคือแต่ว่ามันซอฟมันซอฟเวลาเราเอาเข่าลงหรืออะไรเงี้ยมันจะซอฟข้อต่อให้เราไม่เจ็บนะครับเสื่อโฟมดีเยี่ยมบอกเลยนะครับไปซื้อมานะครับแล้วก็ปูบนพื้นคอนกรีตที่บ้านนะครับหรือจริงๆบนพื้นบ้านก็ได้นะครับที่เราเตรียมไว้ในสเปซที่เรามีครับอย่างนั้นก็ได้ก็จะช่วยซอฟไม่ให้เราเจ็บนะครับแล้วก็สำหรับคนที่เริ่มเต้นจริงๆนะครับควรจะเริ่มต้นเนี่ยควรจะเริ่มด้วยตัวเองเริ่มยังไงนะควรจะไปซื้ออุปกรณ์นะครับที่รัดข้อมือนะครับเป็นยางรัดข้อมือผมไม่มีตัวอย่างให้ดูวันนี้ เดี๋ยวจะมาทำคอนเทนต์ให้ดูแล้วกันว่าอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมมันต้องมีประมาณไหนอะไรยังไงบ้างนะครับแต่เดี๋ยววันนี้ผมบอกคร่าวๆก่อนก็คือไอ้ยางรัดข้อมือนะครับยางรัดข้อมือเราจะไปหาจากที่ไหนยางรัดข้อมือหาง่ายๆนะครับเราไปที่ซุปเปอร์สปอร์ตรู้จักไหมซุปเปอร์สปอร์ตบนห้างร้านที่ขายพวกวัสดุอุปกรณ์การกีฬาทั้งหลายนะครับหรือ FBT ก็ได้ลองขึ้นไปดูนะครับมันจะมีตัวเป็นเหมือนยางรัดข้อมือนะครับเป็นแบบวงๆนี้นะฮะเป็นสีดำหนาขนาดนี้ไม่รู้เดี๋ยวผมหาเสิร์ชให้ดูถ้ามีนะเดี๋ยวลองดูถ้ามีจะได้เดี๋ยวเอาให้ดูเลยว่ามันคือไอ้แบบเนี้ยนะคำหนึ่งนะครับนะครับโอเคเดี๋ยวรอดูดิยางรัดข้อมือนะ wristband tracker ตัวนี้ป่ะวะจำหนึ่งนะไม่ใช่สายรัดข้อมือเขียนว่าอะไรเครื่องป้องกันเหรอสายรัดข้อมือออกกำลังกายออก
ออกกำลังกายเนาะไม่รู้ผมไม่แน่ใจนะดูด้วยกันเนี่ยแหละผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมีหรือเปล่าแป๊บนึงนะครับไม่มันเป็นนาฬิกาหมดเลยวะยางต้องมันยางอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะยางรัดข้อมือออกกำลังกายนี่ประมาณนี้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 เจอละโอเคอุ้ยดูตั้ง7คนน่ะขอบคุณครับเห็นป่าววะผมลองดูดิซูมแม่งเลยเนี่ยนะครับยางรัดข้อมือแบบนี้นะครับดูเรื่องไหมไซมอนบล็อกเชนอะไรเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะมองเห็นไหมครับนี่นะครับที่รัดข้อมือนะครับแล้วก็มีอีกอันนึงเนี่ยพอมันมารัดมาใช่ป่ะรัดเสร็จมันจะเป็นประมาณอย่างนี้เห็นป่ะวะนะครับโอเคแสงไม่เวิร์คเท่าไหร่โอเคเอาเท่าที่มันมีความสามารถแล้วกันนะครับประมาณนี้นะฮะลกมากข้างหลังนะเอาพอไลฟ์ได้พอโอเคเรื่องแล้วประมาณนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับโอเคถึงไหนแล้วมืดจังแป๊บนึงนะโอเคก็ต่อนะได้แล้วยางรัดข้อมือใช่ไหมครับสายรัดข้อมือใช่ป่ะไปซื้อมานะครับมันจะตกอันละประมาณ100ถึง200บาทถ้าเป็นยี่ห้อถูกหน่อยมันก็จะประมาณ100กว่าบาท120ถึง150บาทนะครับถ้าเป็นยี่ห้อแพงก็220ถึง280เลยบางยี่ห้อครับผมโทษทีเมื่อกี้โทรศัพท์มันเข้านะครับก็200ถึง300บาทประมาณนี้นะครับลองไปหาซื้อกันดูจำเป็นมากนะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้ข้อมือเยอะนะครับในการฝึกซ้อมนะครับเราก็จะต้องรัดป้องกันไว้ก่อนนะครับเวลามันเกิดบาดเจ็บขึ้นมานะครับมันโอเคก็เดี๋ยวเราจะมีอะไรนะอุปกรณ์ใช่ไหมผมพูดไปแล้วเนาะเรื่องอุปกรณ์ก็คือในคลิปที่แล้วลองใครที่ยังไม่รู้ว่าอุปกรณ์เนี่ยเริ่มต้นเต้นบีบอยเนี่ยต้องมีอะไรบ้างนะครับลองไปดูในคลิปที่แล้วก็คือมันจะมีบอกไว้หมดเลยว่าต้องเตรียมอะไรบ้างเสื้อผ้าการแต่งตัวมงหมวกอะไรเงี้ยคือผมวันนี้ผมไม่ได้เตรียมมาว่าง่ายๆนะครับแต่ว่าจะบอกแค่ว่าถ้าเริ่มต้นเนี่ยอย่างคร่าวๆถ้าเกิดเราเริ่มด้วยตัวเองเงี้ยแบบอยู่บ้านแล้วแบบอยากเต้นว่ะไม่รู้จะทำยังไงดีต้องทำยังไงบ้างนะครับโอเคก็จริงๆหมดแล้วเนาะแทบจะไม่มีแล้วคือถ้าเกิดจะหาวิธีในการที่จะเริ่มด้วยตัวเองเนี่ยจริงๆมันก็มีวิธีก็คือดูจากในอินเทอร์เน็ตนี่แหละครับนะครับแต่ว่าปัญหาที่ผมบอกก็คือเรื่องผู้เชี่ยวชาญหรือว่าคนที่แบบเราจะไปถามเขาอย่างเงี้ยเราก็ไม่แน่ใจว่าเอ้ยใครวะบางทีถามไปไม่รู้จะตอบหรือเปล่าเพราะมันเป็นแบบ YouTube อ่ะนึกออกป่ะบางที YouTube มันก็ถามไปเขาก็ไม่ค่อยได้เช็คอินบ็อกซ์ message อะไรเหมือนใน Facebook นึกออกไหมครับก็คือถ้าเกิดเราทำอย่างเงี้ยแบบเรามาเรียนคอร์สออนไลน์สมมุตินะอันนี้ผมพูดแบบไม่ได้แบบว่าบอกว่ามันดีหรืออะไรนะคือที่ทำมาเนี่ยผมคิดว่ามันค่อนข้างจะตอบสนองคนในยุคปัจจุบันก็คือคลาสออนไลน์เนี่ยผมเนี่ยครับแล้วก็คือทีเนี้ยเวลามีคำถามหรือปัญหาอะไรเนี่ยก็สามารถถามได้โดยตรงซึ่งทุกวันเนี้ยอย่างที่ผมบอกนะครับ YouTube เนี่ยแม่งเต็มไปด้วยข้อมูลแม่งมีแต่วิธีการเต็มไปหมดแต่วิธีคิดมันไม่มีใครบอกแล้ววิธีคิดอ่ะมันดันเป็นภาษาอังกฤษใน YouTube นึกออกไหมครับซึ่งจะให้เรามานั่งฟังภาษาอังกฤษยาวแม่งก็ลำบากสำหรับบางคนแต่ใครที่ฟังได้นั่นก็ดีครับเยี่ยมเลยเพราะว่ามันเป็นทางออกเดียวที่ทำให้เราเข้าใจวัฒนธรรมการเต้นบีบอยจริงๆเข้าใจฮิปฮอปคัลเจอร์จริงๆไม่ใช่แบบว่าคิดไปเองว่ามันคืออะไรไม่ใช่ไปดูสเต็ปอัพมาแล้วแม่งก็แบบโหหนังแม่ง
อุ๊ยเขาในโรงรถเขามีรองเท้าด้วยแบบโอ้เข้ามาในโรงรถแบบว่าอะไรวะสเต็ปอัพ2มั้งเข้ามาในโรงรถแล้วแม่งมีรองเท้าเต็มเลยอ่ะรองเท้าเรียงเป็นพืชเลยอ่ะอุ๊ยแล้วก็เป็นลานสเก็ตแล้วก็ทุกคนก็ซ้อมเต้นกันสนุกอุ๊ยนี่มันโลกอะไรเนี่ยมันคือแม่งโคตรแฟนตาซีคือชีวิตจริงของนักเต้นแม่งโคตรลำบากนะครับคือที่เป็นนักเต้นจริงๆนะแม่งโคตรลำบากผมบอกเลยนะมันไม่ใช่แบบว่าแฟนตาซีขนาดนั้นอันนั้นคือโลกของภาพยนตร์นะเดี๋ยวผมปิดไอ้นี่อ่ะดนตรีเมทอดแมนผมรำคาญเพราะว่าเพลงที่ผมมันชอบแหกปากนะแต่ผมก็ชอบฟังอารมณ์เหมือนผมนะชอบแหกปากนะครับคือแม่งแฟนตาซีมากนึกออกป่ะครับคือในสเต็ปอัพแม่งโคตรแฟนตาซีคือแม่งความจริงแม่งมีประมาณ 10-15% ไอความจริงอ่ะมีก็คือแม่งเต้นเก่งนั่นน่ะนั่นน่ะคือความจริงแต่แม่งไม่ได้บอกไงว่าแบบไอ้ที่มาของไอคนพวกนี้จริงๆอ่ะแม่งมาจากไหนอ่ะแม่งให้เห็นแค่ว่าเป็นภาพว่าเอ้ยทุกคนต้องใส่รองเท้าเฟี้ยวคือก็ใช่ก็เข้าใจว่าทุกคนต้องใส่รองเท้าเฟี้ยวแล้วถ้าเกิดบ้านกูจนล่ะคือเข้าใจป่ะครับฮิปฮอปอ่ะมันเกิดจากที่แบบว่าอยู่บนพื้นราบมากๆอ่ะมันเกิดจากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความไม่มีอ่ะแล้วก็พยายามสร้างให้มันมีอะไรขึ้นมาจากความไม่มีอ่ะนั่นน่ะคือฮิปฮอปนะครับผมถึงไหนละแม่งยาวมาถึงสเต็ปครับได้ไงวะโอเควิจารณ์หนังไปแต่ว่ามันคือมันไม่ใช่ความจริงอ่ะมันเป็นแฟนตาซีนะครับคือถ้าเกิดเราเริ่มอย่างเงี้ยเราดูหนังได้ครับคือดูเอาท่าเต้นก็พอแต่วิธีคิดผมแนะนำเลยว่าวิธีคิดเนี่ยมันไม่ใช่แบบที่เราคิดนะครับวิธีคิดที่ดีจริงๆสำหรับการเต้นบีบอยบีเกิลหรือว่าการแบบใช้ชีวิตก็คือวิธีคิดของคุณเองไม่ใช่วิธีของผมด้วยนะวิธีของตัวเองนะครับทำยังไงครับเรียนรู้ยังไงให้แม่งมีวิธีของตัวเองสำคัญมากเราก็จะดำเนินไปแบบว่าไม่ต้องไปเกาะกระแสใครหรือว่าเกาะอยู่ตรงไหนเราก็ใช้ชีวิตได้อย่างเป็นอิสระจริงๆนะครับคือพึ่งพาตัวเองได้นะครับพึ่งพาตัวเองได้ไม่ใช่แค่เรื่องเงินทองแต่ว่าพึ่งพาตัวเองได้ในเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องที่จะเองอยากจะไปไหนในชีวิตเนี่ยเกิดมาเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยจะทำอะไรเนี่ยตรงนี้คือเป็นสิ่งที่คุณเองต้องรับผิดชอบด้วยตัวเองหรือว่าจะอยู่แม่งอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาถ้าอยู่แม่งนี้คือก็มันก็เป็นช้อยส์ของคุณน่ะนั่นก็คือช้อยส์นึงที่คุณอยากจะกูอยากจะชิลผมก็ไม่ได้ว่าอะไรคือผมก็เคยเป็นโหมดนั้นนะครับทุกคนมันจะมีโหมดครับคือไม่ได้บอกว่าใครทำแบบนั้นแล้วมันเลวหรือว่าไม่ดีแต่ว่าโหมดของคนเรามันจะมีโหมดขี้เกียจโหมดมีความสนใจแล้วเฮ้ยอยากพัฒนาตัวเองจะแบบกึ่งขี้เกียจกึ่งขยันและอีกโหมดนึงก็คือแบบว่าแอคทีฟแล้วและอีกโหมดหนึ่งสุดๆก็คือแบบโคตรขยันโคตรบ้าคลั่งนะครับซึ่งอันนั้นมันอยู่ที่ความสนใจและความอินและมันจะอินได้ก็ต้องทำเยอะมันก็จะอินทุกอย่างนะไม่ใช่แค่เต้นบีบอยนะครับพอเราอินปุ๊บเนี่ยเราก็จะหาข้อมูลเราก็จะอัปเดตตัวเองอยากให้คนที่เริ่มเต้นนะครับมีความรู้สึกแบบนี้อยากให้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรอีกวะมันมีอะไรอีกวะมันมีอะไรอยากรู้อะไรอีกวะอัปเดตอีกอัปเดตอีกเพราะข้อมูลมันเยอะมากนะครับโอเคก็จริงๆอ่ะถ้าเกิดพูดถึงอ่ะถ้าตอนเริ่มเต้นนะครับสิ่งที่เราควรรู้มันไม่ต้องรู้อะไรมากรู้แค่เบสิกพื้นฐานนะครับผมบอกในคลิปที่แล้วไปแล้วคือองค์ประกอบการเต้นบีบอยมีอะไรบ้างนะงั้นเดี๋ยวพูดเร็วๆแล้วท็อปล็อกดรอปฟุตเวิร์คFreeze, แล้วก็ Power Move 5องค์ประกอบนะครับลองไปดูในคลิปนู้นนะครับว่ามันคืออะไรถ้าเกิดใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่และยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับเข้าไปดูตรงนั้นนะครับก็จะบอกได้ว่ามันคืออะไรบ้างนะครับในการเต้นบีบอยนะเพราะว่ามันใช้เกือบทุกสไตล์นะครับในนั้นนะครับเราก็ไปเลือกเอานะครับแล้วมันก็จะมีท่าในแต่ละสไตล์ด้วยนะครับก็จำเป็นต้องรู้เรื่ององค์ประกอบนะครับแล้วก็จะไปเสิร์ชหาใน YouTube หรืออะไรก็ตามสบายครับไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่รู้จะไปไหนนะครับเพจนี้ก็ยินดีต้อนรับครับพิมพ์เข้ามาถามได้เมสเซจเข้ามาถามได้ส่งคลิปเข้ามาก็ได้ส่งคลิปวิดีโอที่ทำท่าแล้วที่มันทำไม่ได้อะส่งมาเดี๋ยวตอบให้นะครับ
นะแล้วคลาสเบสิกออนไลน์อันที่ผมเปิดอยู่พูดนิดนึงแล้วกันก็คือมันดียังไงมันก็ไม่ดียังไงกว่า YouTube หรอกคือมันก็เป็นคลิปเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะดูได้แค่ account เดียวคือใน Facebook คนคนเดียวก็จะดูได้แค่คนเดียวนะครับแต่ดูได้ตลอดชีพเลยดูแม่งตลอดชีพเป็นของเราเลยแล้วก็ไอ้ตรงนั้นน่ะมันยังไม่สำคัญเท่าผมเนี่ยมาเป็นคอนซัลท์ให้คุณคือมาดูให้คุณเลยเราจะมีกรุ๊ปลับพิเศษในการแบบดูแลนะครับว่าเฮ้ยสมมุติว่าทำท่าอย่างเงี้ยวินมิลเฮ้ยมันผิดตรงไหนมาทำใหม่แล้วผมก็จะส่งคลิปในแบบของผมหรือว่าอาจจะเป็นไลฟ์เลยในการแบบว่าทำท่าให้ดูเนี่ยว่าไอ้ท่าเนี้ยทำแบบนี้มันถึงจะถูกต้องเพิ่มแรงเหวี่ยงตรงนี้เตะตรงนี้แก้ปัญหาที่คุณต้องไปงมเองอ่ะนานๆน่ะแก้ได้ด้วยการดูผ่านไลฟ์สตรีมกันใน Facebook นะครับตรงนั้นมากกว่าผมจะดูแลตรงนั้นมากกว่าส่วนในเรื่องคลิปก็จะมีคลิปอยู่แล้วครับผมถึงบอกฮะวิธีคิดมันสำคัญนะครับซึ่งวิธีการคนใส่วิธีการเต็ม YouTube ไปหมดวิธีการมีเต็มไปหมดรู้ไปหมดเพื่อนๆรู้หมดเดินไปถามดีวินมิวทำไงเพื่อนก็บอกวิธีการบอกได้ถ้าเกิดเราไปถามเขาอะเขาก็ตอบแต่ว่าแล้วโอเคได้วิธีการมาแต่เขาไม่ได้บอกวิธีต่อยอดหรือว่าเขาต้องไปทำไงต่อคือถ้าเกิดเราจะทำวินมิวเอาเท่แค่นั้นมันคือผมจะบอกว่าวินมิวอะมันเป็นท่าเอางี้ดีกว่าท่าบีบอยดีกว่าฝึกได้อะบางคนมันอาจจะรู้สึกง่ายสำหรับร่างกายบางคนแต่ว่ากว่ามันจะได้จริงๆท่าที่มันแบบต้องใช้สมาธิจริงๆในการฝึกอ่ะมันยากคือพอทำได้จริงๆแล้วมันจะไม่ได้คิดแค่เอาเท่แล้วมันก็อยากโชว์ใช่ครับถูกต้องมันอยากโชว์แต่ว่ามันเกินเอาเท่เพราะมันเหนื่อยมันต้องใช้เวลาในการฝึกในการปรับเหลี่ยมในการเช็คในการฟาดในการพลาดในการล้มคือมันต้องมีการรีเช็คมีการใช้เวลากับมันนะครับในการฝึกซ้อมพอสมควรไม่ใช่อยู่ดีๆมันก็จะได้นึกออกป่ะผมถึงบอกมันไม่ใช่แค่แบบเอ้ยอยู่ดีๆเอ้ยกูเท่เว้ยจบคือมันจะถึงทำได้ครับก็อย่างที่บอกโชว์ได้แต่ว่าไม่ได้ไม่ใช่สาระสำคัญเพราะว่ากว่าจะได้เนี่ยมันเกินกว่านั้นโอเคป่ะแต่ไม่ได้บอกว่ามันยากนะคือถ้ารู้วิธีที่ถูกต้องมันก็ย่นระยะเวลาในการทำผิดพลาดได้ซึ่งผมผ่านมันมาแล้วผมย่นมันให้คุณเหลือแค่นี้ที่เหลือคือคุณไปฝึกเอานึกออกป่ะครับซึ่งในคลาสออนไลน์ที่ผมทำเนี่ยมันจะมีตารางหมดเลยมีตารางหมดเลยว่าวันไหนทำเท่าไหร่กี่ทีกี่ครั้งออกกำลังกายยังไงฝึกยังไงและทุกอาทิตย์มีการบ้านส่งแบบนี้นะมาเก่งไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวนอกจากคลาสนี้เดี๋ยวก็จะมีคลาสแอดวานซ์ด้วยนะครับแต่จะเป็นไลฟ์นะครับก็คอยติดตามแล้วกันเดี๋ยวมันจะมีให้ดูนะครับแต่สำหรับเบสิกผมแนะนำให้ลองเทคคลาสออนไลน์ดูนะครับไม่ยากนะครับผมนะฝึกได้ด้วยตนเองเลยที่บ้านนะครับหรือว่าทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ตมี Wi-Fi ก็ไม่มีลบนะครับแล้วก็มีในไลฟ์ก็ไม่มีลบนะครับเดี๋ยวลงแล้วก็ลงเลยนะครับถามตอบกันในนั้นเลยก็จะมีแบบอัปเดตพวกคอมโบต่างๆให้ในการฝึกฝนนะครับที่มากขึ้นนะครับโอเคนี่กี่โมงแล้วเนี่ย3:30เองเหรออ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ถามคำถามแล้วกัน6คนใครมีคำถามอะไรไหมครับ6-7คนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับคนไม่เยอะนะครับเพิ่งไลฟ์หลังจากห่างไลฟ์ไปนานนะครับก็มีคำถามเรื่องเกี่ยวกับท่าเต้นอะไรก็ถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะตอบไปดีใจที่การเต้นอะไรเนี่ยคนบีบอยได้เข้าไปแข่งยูทโอลิมปิกอ๋อครับผมดีใจกับน้องที่เขาได้ไปแข่งยูทโอลิมปิกนะครับคือตอนเนี้ยอัปเดตนิดนึงก็ได้คือมันมีโอลิมปิกนะครับยูทโอลิมปิกนะครับได้เอาการเต้นบีบอยเข้าไปอยู่ในแดนสปอร์ตของยูทโอลิมปิกแล้วนะครับซึ่งก็จะมีตัวแทนประเทศไทยนะครับคือน้องมังกรนะครับมาจากFlow Option ป่ะวิเศษสกิล Flow Option นะครับก็คือเขาก็จะเป็นตัวแทนประเทศไทยนะไปแข่งที่
ลีโอหรือเปล่าลีโอเดจาเนโรใช่นะครับไม่แน่ใจนะลีโอเปล่าผมไม่ค่อยแน่ใจโอเคเอาเป็นว่ามีน้องเนี่ยไปแข่งยูทโอลิมปิกผมลืมเพราะตอนนั้นที่ไปแข่งที่อเมริกานะครับก็จะเขาก็มีแข่งคัดยูทโอลิมปิกเหมือนกันเนี่ยเป็นฝั่งของซีกอเมริกานะครับ ประมาณนั้นโอเคมีคำถามอะไรไหมครับเกี่ยวกับการเต้นบีบอยหรือว่าแบบผมมองยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคิดยังไงแล้วถ้าเกิดจะเริ่มเต้นเนี่ยมันมีปัญหาอะไรยังไงไหมหรือว่าฝึกท่านี้อยู่เว้ยแม่งท่านี้ทำยังไงวะพี่บอกผมหน่อยผมแม่งติดอยู่นานแล้วอะไรเงี้ยนะครับมีไหมไม่มีถามหรอไม่มีถามไม่เป็นไรก็นะครับก็ฟังผมไปแล้วกันเนี้ยเดี๋ยวผมจะพูดต่ออีกสักหน่อยมีไหมอย่าเพิ่งแป๊บนึงทำแบบนี้ต่อไปนะครับพี่เป็นส่วนหนึ่งให้เด็กๆรู้จักบีบอยทำให้น้องบอกอะไรวะเดี๋ยวนะตอนนะครับน้องพี่อ่านไม่จบในนี้ให้บีบอยได้เข้าไปแข่งเดี๋ยวนะครับให้เด็กๆรู้จักบีบอยทำให้ในไทยรู้จักบีบอยผมติดตามตลอดครับขอบคุณครับน้องแอร์แท็กยากไหมครับแอร์แท็กยากไหมครับยากครับแอร์แท็กยากใช้คำว่ายากดีกว่าเพราะว่าเปอร์เซ็นต์คนทำได้มันมีเยอะไหมเหรอมันก็ไม่ได้เยอะถ้ารวมกันทั้งโลกโอเคป่ะผมตีว่ายากแล้วกันนะแต่ว่าไม่ได้บอกว่ามันฝึกไม่ได้นะครับทุกคนฝึกแอร์แท็กได้นะครับฝึกได้หมดนะครับยากอยู่ที่ผมมองนะเรื่องยากไม่ยากเนี่ยมันอยู่ที่พื้นฐานของคุณนะว่าคุณนะแม่งมีพื้นฐานอะไรมาก่อนนะถ้าที่เป็นคอมูฟอ่ะหรือเป็นแก่นของการใช้แรงเหวี่ยงแบบเนี้ยแม่งคืออะไรคุณรู้หรือยังผมถึงบอกไงการเต้นบีบอยไม่มีเบสิกไม่ได้อยู่ดีๆก็อุปโลกหาเหวอะไรขึ้นมาแล้วก็แบบทำท่าไม่ใช่มันฟาดครับเวลามันฟาดมันเจ็บนะครับมันไม่ได้อุปโลกครับอุปโลกมากไม่ได้ครับได้ประมาณนึงถ้าอุปโลกมากเจ็บตัวเยอะเจ็บหนักนะครับเพราะว่าเราอยู่บนโลกของความเป็นจริงอยู่บนโลกแห่งสสารและวัตถุนะครับเนื้อกระดูกนะครับสามารถแตกได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้นะวิธีการจัดการกับแรงเหวี่ยงกับการเคลื่อนที่ตรงนั้นมากกว่าเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์นิดนึงเมืองนอกเขาเต้นสไตล์ไหนกันครับแตกต่างจากเมืองไทยมากไหมครับโอเคเมืองนอกเขาเต้นสไตล์ไหนกันเหรอครับเมืองนอกเหรอครับที่เขาเต้นสไตล์ไหนกันเขาก็จะเต้นสไตล์ไหนดีปัจจุบันพูดงี้ดีกว่าการเต้นบีบอยมันเป็นอะไรที่แบบยูนิเวอร์แซลคือตั้งแต่แม่งมีอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตแม่งสเปซไปทั่วโลกสปีดมันเริ่มเร็วขึ้นทุกคนหาข้อมูลง่ายขึ้นทุกคนเริ่มมี Facebook เริ่มมี YouTubeอย่างแม่งเปลี่ยนไปครับคำว่าสไตล์ไหนของผมเนี่ยแม่งพูดยากมากเพราะว่าถ้าพูดเป็นประเทศเนี่ยทุกประเทศผมเชื่อว่ามันเกิดมาจากทัศนคติของคนในชาติของคนประเทศนั้นคือเหมือนคนประเทศเนี้ยแม่งเต้นแบบเนี้ยเพราะว่าวิธีคิดเขาเป็นแบบเนี้ยสไตล์การแสดงออกในร่างกายมันเลยออกมาเป็นแบบนี้ออร่ามันเลยออกมาเป็นแบบนี้ลึกไหมลึกเนาะแต่จริงๆมันก็ไม่ลึกหรอกคือถ้าเกิดซ้อมไปเรื่อยๆจะเก็ตเองนะครับเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่แต่ละบุคคลสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองนะครับทำได้นะครับถ้าเราฝึกมากพอเราก็จะเริ่มเข้าใจว่าอ๋อโซลพาวเวอร์จิตวิญญาณฟิลอารมณ์ที่แม่งอยู่กับเพลงแล้วก็ไม่เหนื่อยเลยแม่งเป็นยังไงแม่งมีจริงๆนะครับผมสไตล์ไหนเขาเมื่อกี้ก็ถามว่าเมืองนอกเต้นสไตล์ไหนแตกต่างจากเมืองไทยไหมตอนนี้นะผมมองนะไอ้ที่ต่างก็ต่างกันแค่จิตต่างกันแค่เรื่องแบบ attitude บางอย่างเช่นถ้าอ่ะผมพูดให้ฟังหน่อยแบบพูดให้มันเป็นรูปธรรมจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือ อย่างบีบอยไทยอย่างเงี้ยสังเกตเปล่าว่าแม่งจะฟีดไม่ค่อยแน่นเพราะว่าคนที่เป็นผู้นำส
ไตล์ในเมืองไทยแม่งฟีดไม่แน่นอะไรแบบเนี้ยหรือทีมมันไม่แน่นหรือเปล่าก็ไม่เกี่ยวอาจจะไม่เกี่ยวก็ได้นะแต่ผมคิดว่างั้นนะอาจจะแบบอันนี้ไม่รู้นะอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะบางคนนะดูคลิปวิดีโอที่พวกผมเต้นกันเยอะอย่างทีม99 Flavor อะไรเงี้ยแม่งก็จะฟุตเวิร์กกันอย่างเดียวเว้ยหมุนหรืออะไรมาก็ตามอ่ะแต่จะไม่ฟรีซคือไม่หยุดอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะเกิดจากการเรียนแบบหรือเปล่าแต่ว่าส่วนใหญ่เอาที่เห็นได้ชัดเลยจากสไตล์คนไทยนะก็คือแบบแม่งเต้นสบายๆเต้นแบบเปียกๆเต้นแบบแค่ตัวเปียกๆอ่ะอธิบายไม่ถูกคือแบบร่างกายมันจะแบบว่าเขียวๆเปียกๆนะครับแล้วก็จบแบบหึจบป่ะวะหรือว่าไม่จบวะคือแบบจะมีความงงแต่ว่าในความงงในความซับซ้อนน่ะมีความสบายแต่ว่าความจบอาจจะไม่คอมพลีทเพราะว่าสบายเกินไปนะครับอะไรอย่างนี้อย่างคนญี่ปุ่นอ่ะเอาญี่ปุ่นเหนือแม่งชัดดิคนญี่ปุ่นแม่งดูยังไงคือสไตล์การเต้นดูยังไงเขาก็จะเป็นแบบว่าเต้นเร็วๆเว้ยทำหาอะไรไม่รู้แต่เร็วๆไว้ก่อนเลยจบจบจบแปลก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 เร็วๆๆๆๆแปลกแปลกแปลกงงป่ะเร็วและแปลกทำให้แม่งเร็วๆๆๆรายละเอียดโคตรเยอะเลยเหี้ยแล้วไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับเต็มๆคือเต็ม100อ่ะคะแนนรายละเอียดของมันน่ะเต็ม100อ่ะแต่แบบว่าเร็วมากนะครับแล้วก็จบด้วยคำว่าแปลกคือเฮ้ยแม่งคิดท่าเว้ยแม่งครีเอทีฟอะไรก็ไม่รู้อ่ะสร้างเลยปึ้ง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 เอาของแปลกใส่อันนี้คือสไตล์ญี่ปุ่นอันนี้ผมพูดถึงเรื่องโกลเด้นเอราคือในสมัยก่อนหน้าปัจจุบันนี้สไตล์ญี่ปุ่นแม่ก็ยังมีอยู่บ้างแต่ว่าน้อยหาดูยากนะครับก็จะอันเดอร์กราวด์ไปเลยซึ่งมีแก๊งเพื่อนผมก็มีอยู่บ้างนะครับจะเอามารีวิวให้ดูบางทีมนะครับโอเคก็อย่างประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็มีอย่างใครกะถ้าเป็นสไตล์แบบใครดีวะเดี๋ยวผมนึกก่อนสไตล์แขกดีกว่าสไตล์คนอินเดียนะครับที่ผมเห็นสุดยอดมากสไตล์คนอินเดียเวลาเต้นเนี่ยเขาก็จะมีการเหมือนแบบว่ามีหน้ามาด้วยมูฟเมนต์ของหน้าของคอของอะไรมันจะมาหมดฟีลิ่งมันเวลาท็อปล็อกคือทุกคนเขาจะแบบว่ามีแอททิจูดคือมีอะไรทัศนคติอะไรบางอย่างเสมอนะครับแม้จะฆ่าฟันกันนี่หน้ามันก็แบบขยับไปด้วยอะนึกออกปะคือเขาเป็นอย่างนั้นจริงคือธรรมชาติของเขาเต้นกันอย่างนั้นจริงๆนะครับก็เราก็ไปลองดูเอาว่าบีบอยอินเดียบีบอยประเทศจีนบีบอยประเทศญี่ปุ่นประเทศอเมริกาประเทศนั้นประเทศนี้มันเป็นยังไงดูยังไงหรือว่าดูง่ายๆดูเอาอารมณ์เลยดูที่อารมณ์ความรู้สึกเลยว่าแบบว่าดูแล้วแม่งรู้สึกยังไงดูแล้วเฮ้ยแม่งจิกจี้ว่ะคนนี้อะไรเงี้ยโหคนนี้แม่งมาดแมนว่ะโอ้โหคนนี้แม่งพลังอู้แม่งเบจิต้าบ้าไปแล้วคนนี้อะไรเงี้ยคือเวลาดูเนี่ยenergy มันออกมาจากท่าใช่ครับแต่ว่าพูดถึงแล้วอยากให้ดูเป็นอารมณ์มากกว่าไม่อยากให้ดูเป็นเหมือนแบบว่าท่านี้เจ๋งมากจนเกินไปคือท่านี้เจ๋งก็โอเคทุกคนฟีเวอร์กับท่าเจ๋งผมก็ฟีเวอร์กับท่าเจ๋งแต่ว่าแบบดูท่าแล้วก็ดูอารมณ์คนเต้นด้วยนะครับแล้วก็จะเข้าใจว่าอ๋อไอ้ที่พี่ชินมันบอกเนี่ยคือมีสไตล์หรือว่าบ่งบอกคาแรคเตอร์เวลาท็อปล็อกหรือว่าเวลาเต้นเนี่ยมันเป็นยังไงมันไม่ใช่การทำท่าออกมาแล้วแบบว่าผมฟีดศอกจับขาสอดพาดคอแล้วก็จะเป็นโอ้โหออริจินอลิตี้สแตนอะโลนไม่ใช่ตรงนั้นครับมันคือทั้งหมดอ่ะภาพรวมทั้งหมดอ่ะจริงหรือเปล่าภาพรวมของเราอ่ะมันคือใครจริงมากน้อยขนาดไหนนะตรงนั้นมากกว่านะครับไม่ใช่เรื่องท่าไอ้เรื่องท่ามันก็เกี่ยวแต่ว่าเรื่องท่ามันเป็นเรื่องความรู้ที่เราต้องไปค้นคว้าจาก history ซึ่งเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าไปค้นคว้ายังไงวิธีการค้นคว้าเดี๋ยวจะบอกให้ฟังอีกทีเมื่อกี้แป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะผมมีเฮดสปินอย่างเดียวครับอ๋อค่อยๆทำไปครับไม่ต้องซีเรียสครับค่อยๆฝึกไปทีละท่านะครับถ้าไม่รู้ว่ามันจะเริ่มยังไงจริงๆมาเรียนนะครับ990บาทเองเนี่ยก่อนวันที่31เนี่ยหมดเขตแล้วมันก็1290บาทแล้วนะคือลงทะเบียนไว้เลย
เราเดี๋ยวมาถามอะไรกันลึกๆ ก็ได้นะครับลองเข้ามาอยากให้มาอยู่ในกลุ่มด้วยกันนะครับเพราะว่า990บาทดูตลอดชีพเลยนะไม่มีลบเลยนะก็เป็นสมาชิกแล้วเป็นสมาชิกเลยแล้วก็เป็นเพื่อนกันไปเลยก็คุยกันเหมือนเป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์กันนะครับโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะเทพเทพชนะพาวเวอร์มูเทพเทพได้ไหมครับโอ้โหคำถามดีนะตรงไปตรงมาใจหน่อยโอเคก็เส้นฟุตเวิร์กเทพๆอ่ะวะเอาชนะ Power Move เทพๆได้ไหมเอาชนะได้ไหมอยู่ที่ว่าไอ้เทพๆของน้องอ่ะแม่งเป็นยังไงวะพูดยากเรื่องคำว่าฟุตเวิร์กเทพๆกับ Power Move เทพๆการเต้นบีบอยนะครับเดี๋ยวพี่พูดพื้นฐานให้ฟังมันวัดกันที่สไตล์วัดกันยังไงวะสไตล์แล้วโอเคถ้าแม่งมีสไตล์2คนเลยอ่ะมันเหมือนอ่ะคิดแบบเกมต่อสู้คิดแบบสตรีทไฟเตอร์ริวอีริวใช่กับซากัดริวนี่มาจากประเทศญี่ปุ่นไม่รู้ใครรู้จักเกมสตรีทไฟเตอร์ไหมน่าจะเป็นนักเล่นเกมกันหมดนะครับบีบอยเนิร์ดๆกันอยู่แล้วนะครับ ขอโทษนะครับ ก็คือมีริวใช่ป่ะมีริวใช่ป่ะริวเนี่ยแม่งมาจากญี่ปุ่นแม่งก็จะใส่ชุดสีขาวแบบโพกผ้าสีขาวเป็นแบบว่าอารมณ์แบบนักต่อสู้ญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยแบบคาราเต้สไตล์เหมือนคาราเต้ไอ้สกัดรู้จักสกัดมั้ยสกัดนี่ก็เป็นนักมวยไทยฮะหัวล้านใส่กางเกงมวยไทยครับนะแล้วก็พันผ้าที่ขาสกัดโอเคไม่รู้จะอธิบายทำไมแต่ว่าก็เผื่อใครไม่รู้นะไม่รู้จักสตรีทไฟเตอร์สมมติมี2คาแรคเตอร์อย่างเงี้ยริวกับสกัดแม่งก็สู้กันไงวะแม่งก็ต้องแบบต่อยกันถูกป่ะสู้กันถ้าเป็นในเกมก็ต้องต่อยกันถ้าเป็นบีบอยอะคาแรคเตอร์มันวัดกันที่สไตล์ถูกป่ะโอเคเอ้าสไตล์สกัดเขาก็เป็นแบบเนี้ยไอ้สไตล์ริวก็เป็นแบบเนี้ยแล้วมันจะวัดกันได้ไงวะแม่งไม่เหมือนกันอยู่แล้ววัดกันได้ดิแม่งมีบรรทัดฐานเดียวกันคือการต่อสู้ไงการต่อสู้ด้วยท็อปล็อกฟุตเวิร์กฟรีสพาวเวอร์มูฟ4อย่างผสมผสานกันไงในรูปแบบของริวแล้วก็ในรูปแบบของสกัดโอเคพอผสมผสานกันไงมันก็จะเห็นชัดแล้วว่าไอเนี่ยคือริวเต้นแบบเนี้ยไอเนี่ยสกัดเต้นแบบเนี้ยแล้วริวกับสกัดเนี่ยแม่งมีไม้เด็ดอะไรในท็อปล็อกฟุตเวิร์กฟรีสพาวเวอร์มูฟหรือดรอปมันมีไม้เด็ดอะไรในนั้นนะครับบางคนอาจจะเก่งฟุตเวิร์กอย่างที่น้องถามมาเมื่อกี้บางคนอาจจะเก่งฟุตเวิร์กใช่มันเก่งฟุตเวิร์กเก่งระดับไหนนึกออกไหมครับบางคนแบบโฟลว์บางคนสอดขาบางคนทำเป็นสไตล์โอสคูลโวคาบูลารีเดี๋ยวจะค่อยๆมาอธิบายให้ฟังทีละสไตล์เพราะแม่งเยอะมากรายละเอียดการเต้นบีบอยแม่งแบบมหาศาลนะครับเพราะไม่ได้คิดแค่คนเดียวแม่งคิดกันทั้งโลกนะครับแล้วแม่งอัปเดตตลอดนะผมถึงบอกคือเราจะมานั่งแบบเล่นเต้นเต้นเต้นไม่สนใจมันไม่ได้นะครับคือถ้าเกิดเราอยากจะออริจินอลในยุคนี้คือทุกคนผมเชื่อว่าที่เต้นกันนะหลายๆคนนะแม่งก็อยากเป็นซัมบอดี้ในการเต้นบีบอยคืออยากจะเป็นใครสักคนเช่นลีลูเช่นฟิสิกส์หรืออะไรเงี้ยแต่คุณรู้หรือเปล่าสเต็ปการจะเป็นซัมบอดี้แบบนั้นน่ะมันมาได้ยังไงนี่เอาจริงๆเรื่องนี้เดี๋ยวผมเริ่มไกลแล้วนะเริ่มไกลจากเริ่มเต้นบีบอยได้ยังไงนะด้วยตัวเองแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพูดไปอีกสักหน่อยคิดว่าน่าสนใจแล้วก็น่าจะเป็นอติจูดที่ดีสำหรับคนที่เต้นนะครับโอ้เสียงมอเตอร์ไซค์โอเคเดี๋ยวเมื่อกี้เอาเรื่องริวกับสกัดก่อนไอ้2ริวไอ้ริวสกัดเนี่ยเวลามันสู้กันแพ้ชนะแม่งแพ้ชนะไงผมลืมบอกเวลาแพ้ชนะเนี่ยมันต้องดูที่จุดเด่นจุดด้อยของริวกับสกัดสมมุติว่าจุดเด่นของไอ้ริวเนี่ยแม่งเหนือกว่าสกัดตรงจุดเนี้ยโอเคใช่เรารู้อยู่แล้วมันเป็นฐานข้อมูลเหมือนนักมวยครับรู้อยู่แล้วว่าคนนี้ชนะกี่ครั้งแพ้กี่ครั้งรู้อยู่แล้วถูกป่ะแต่ว่าในวันจริงอ่ะมันขึ้นอยู่กับวันนั้นด้วยว่าไอ้คนนั้นน่ะมันฟิตหรือเปล่ามันเตรียมตัวมากขนาดไหนหรือมันไม่มีสติวันแข่งอ่ะมันทะเลาะกับแฟนมาหรือเปล่ามันมีปัญหาครอบครัวมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันอาจจะไม่ได้นอนมาเมื่อวานมันไปปาร์ตี้มาแล้วเช้าแข่งเลยหรือเปล่าเราไม่รู้นี่ครับ
คนเก่งก็สามารถในวันจริงอาจจะผิดพลาดก็ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้อยู่ที่การเต็มตัวของแต่ละคนนะครับแล้วก็อย่างฟุตเวิร์กเทพเนี่ยไอ้คำว่าเทพของน้องเนี่ยคือพี่ก็ไม่รู้ว่าน้องดูมาขนาดไหนคำว่าเทพเนี่ยฟุตเวิร์กกับเพาเวอร์มูฟจริงๆเราใช้ร่วมกันได้นะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานของกันและกันอย่างนี้ดีกว่าใช้คำนี้ละกันก่อนที่จะมันค่อนข้างแยกออกจากกันนะแต่เอาจริงๆอ่ะมันแบบมันอินสปายกันคือมันมีการส่งแรงบันดาลใจหากันอย่างเช่นคนทำฟุตเวิร์กมันก็จะแบบวนทำซิกสเต็ปใช่ไหมก็จะวนมันวงกลมใช่ไหมแล้วพอมันวนมากๆมันเกิดแรงเหวี่ยงทำไงอ่ะมันก็กิ้งไงแค่เนี้ยพอมันกิ้งมันก็เป็นท่าอะไรขึ้นมานึกออกป่ะครับก็เป็นแบ็คสปินเป็นหมุนตูดหมุนหลังหมุนนั่นนี่ว่าไปนะครับตามแรงเหวี่ยงของการเต้นของการเหวี่ยงขาของการทำท่าคอฟฟี่ไกด์เดอร์บ้างท่าเหวี่ยงขานะคะคอฟฟี่ไกด์เดอร์มีสอนอยู่เข้าไปดูมีคลิปอยู่เก่านะก็น่ะประมาณนั้นนะครับก็คือมันจะมีพื้นฐานของมันถ้าน้องมาถามรวมๆอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยได้มูลเหตุเท่าไหร่คือน้องจะไม่ได้คำตอบจริงๆเท่าไหร่ไอ้คำว่าเทพเนี่ยพี่ไม่รู้ว่ามันเทพขนาดไหนหมุนเนี่ยเอาจริงๆอ่ะเราดูอย่างที่ผมบอกถ้าเป็นสไตล์ใช่ไหมแม่งวัดกันอีกเรื่องนึงก็คือความใหม่ความเก่าเว้ยคือความใหม่ความเก่าของท่าเว้ยดูยังไงอะครับความใหม่ความเก่าของท่าแม่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนคือคุณมีความรู้มากขนาดไหนเอาพูดอย่างนี้ดีกว่าเหมือนแบบว่าคุณรู้ไหมว่าท่าเนี้ยเป็นของใครใครทำคนแรกถ้าเรารู้ตรงนั้นน่ะนั่นน่ะคือ history of dance คือ history คือประวัติศาสตร์ของการเต้นฮิปฮอปถ้าเกิดเราเข้าใจจุดนั้นน่ะการที่เราจะทำท่าใหม่ในสไตล์ของเราอะที่แยกออกไปจากตรงเนี้ยก็จะง่ายขึ้นไงเพราะเรามีแมปไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วก็เฮ้ยอยู่ในโลกคนเดียวเว้ยกูซ้อมของกูคนเดียวกูคิดท่าเอ้ยกูออริจินอลคนเดียวในโลกไม่มีเป็นไปไม่ได้การมีสื่อไม่ได้เอามาเพื่อดูแค่วิธีการนะครับเราสามารถเอามาอะแดปต์ดูวิธีคิดได้นะครับถ้าไม่รู้ภาษาอังกฤษมีผมอยู่เดี๋ยวผมจะช่วยมาบอกตลอดอยู่อย่างเงี้ยนะก็จะได้มีความรู้เพิ่มนะครับแต่ถ้ารู้ภาษาอังกฤษก็แนะนำเลยไปดูวิธีคิดบ้างอย่าเอาแต่แบบว่าดูว่าเฮ้ยใครเก่งว่าใครเก่งว่าใครทำท่าได้มากกว่าใครว่าตอนนี้ใครเป็นแชมป์ BC1 ว่าใครเป็นแชมป์อะไรนะอันดิสิพิวใครเป็นแชมป์โบตี้คือมันก็ดูอยู่แล้วไอ้เรื่องพวกนั้นมันก็เหมือนเราดูบอลดูกีฬาใช่ป่ะแต่แบบว่าหัดสนใจบ้างว่าไอเนี้ยมันไปกอล์ฟเข้ามาเปล่าที่ชนะมาเนี่ยชนะมาแต่มึงไม่ได้คิดเองอ่ะมันก็เท่านั้นน่ะเดี๋ยวนี้คือแบบว่าเอ้ยแล้วผมจะรู้ได้ไงใครกอล์ฟไม่กอล์ฟก็ผมถึงบอกไงต้องไปหา history of dance ต้องไปหาประวัติวิธีการหาเดี๋ยวผมบอกเลยเบื้องต้นสำหรับคนเริ่มเต้นนะที่ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับควรจะไปดูบีบอยใครเป็นไอดอลหรือใครที่ไหนนะครับไปหาคำว่า Rock Steady Crew นะครับผมมีคลิปแชร์ไว้ด้วยเป็นมิวสิกวิดีโอครับหาทีม Rock Steady Crew นะครับเดี๋ยวอาจจะแชร์ไว้ข้างล่างนะครับก็ Rock Steady Crew นะครับเขาก็จะเป็นทีมแบบว่ายุค80ดังกันประมาณปี83 84 85อะไรช่วงนี้ช่วงผมเกิดนะประมาณเกือบ32ปีที่แล้วอย่างเงี้ยครับก็คือ Rock Steady Crew เนี่ยเราก็ควรจะรู้จักนะครับไปเสิร์ชหาดูนะครับ New York City Breaker ควรจะไปหาดูนะครับว่าเขาเป็นใครมาจากไหนนะครับเพราะว่า2ทีมเนี้ยจะเป็นทีมหลักๆเลยที่ทำให้break dance หรือ b-boy เนี่ยเข้าไปอยู่ใน mainstream คือเข้าไปอยู่ในอุตสาหกรรมใหญ่นะครับใน entertainment ใหญ่แล้วก็เริ่มโด่งดังไปทั่วโลกนะครับก็คือเริ่มจากตรงนั้นนะครับคือถ้าไม่มี2ทีมนี้มันก็ไม่มีเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็ให้เราไปดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็มันจะมีด็อกิเมนทารี่ตัวหนึ่งนะครับชื่อ Freshest Kid F R E S H T ใช่ป่ะ F R E S H Fresh แล้วก็ E S T นะครับ F R E S H E S T Freshest แล้วก็ K I D Kid
แปรนะครับสดสุดเด็กที่สดที่สุดนะครับในย่านบางกะปิว่าไปแปลได้ประมาณนี้นะครับลองไปหาดูนะใน YouTube มันจะมีด็อกิเมนทารีนะครับชื่อ The Freshest Kid มันจะเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าอยากให้ไปนั่งดูเล่นๆน่ะดูภาพก็ได้บางอันมันน่าจะมีแปลภาษาไทยมั้งไม่แน่ใจนะในซับไตเติ้ลแต่อยากให้ไปดูจะได้รู้ว่าอ๋อเนี่ยที่มาที่ไปบีบอยอ๋อเป็นอย่างนี้คนแก่เขาเริ่มมาคือมันไม่ได้อยู่ดีๆก็ดังขึ้นมาแล้วก็เป็นแบบโอ๊ยนี่ของวัยรุ่นนี่ไม่ใช่ของวัยรุ่นครับไอการเต้นนี่แม่งเริ่มมานานมากแล้วครับแม่งประมาณ40กว่าปีแล้วครับคือนานนะครับคนที่เป็นไพโอเนียร์เริ่มแก่แต่ยังไม่ตายนะมีตายไปบ้างแล้วแต่ว่าแก่นะครับเริ่มแก่อีกแก่แบบรุ่นแบบ60 70ก็มีนะครับโอเคมีคำถามอะไรอีกไหมครับผมจะลากลีแล้วเพราะว่าเราเริ่มกันตั้งแต่3ทุ่มใช่ไหมผมว่าสมควรแก่เวลาแล้ว4ทุ่มก็น่าจะไปได้ละมีคำถามอะไรเกี่ยวกับการเต้นไหมครับถามได้นะครับแล้วเดี๋ยวไงเราจะมาเจอกันในไลฟ์หน้าอีกทีนะครับพรุ่งนี้หรือเปล่าเดี๋ยวคิดว่าน่าจะเป็นพรุ่งนี้มั้งก็ยังไงดีเดี๋ยวผมพูดอีกหน่อยโอเคเดี๋ยวสรุปให้ฟังนิดนึงแล้วกันเนาะถ้าเกิดยังไม่มีใครถามอะไรก็วิธีการนะครับที่เราจะเริ่มเต้นด้วยตัวเองนะครับเริ่มจากการเสิร์ชหาข้อมูลก่อน1นะครับใน Google นะครับง่ายที่สุดง่ายกว่านั้นคือ YouTube นะครับเปิด YouTube search เลยครับ B-boy หาเลยครับปกติทุกคนทำอยู่แล้วเนาะผมก็คงไม่ต้องมาพอกอันนี้มันง่ายมากหาดูเลยอยากได้แบบไหนหาดูเลยข้อดีคือแม่งข้อมูลเยอะมากเยอะมากเลือกเอาเลยใครดูวิดีโอสวยๆหน่อยอธิบายเข้าใจแบบดูแบบเข้าใจง่ายเข้าไปดูอันนั้น Subscribe อันนั้นก็จะมีให้ดูตลอดแต่ข้อเสียแม่งคือจับต้นชนปลายหาอะไรไม่ถูกเลยแม่งไม่รู้เลยว่าเฮ้ยอะไรคือแก่นของท่าวะอะไรคือจุดที่กูจะต้องแบบเน้นย้ำจริงๆวะในการเต้นแม่งไม่รู้อะไรเลยแม่งไม่ได้บอกอะไรเลยบางทีแม่งเป็นภาษาอังกฤษบ้างอ่ะบางคนไม่รู้ภาษาอังกฤษก็แบบซวยหน่อยดูแต่ภาพเห็นแต่ภาพแล้วสุดท้ายแล้วก็คือการเสิร์ชเนี่ยแม่งขึ้นอยู่กับตัวบุคคลคือมันขึ้นอยู่กับความต้องการของเราอ่ะเพราะฉะนั้นแบบถ้าเกิดเราไม่มีความรู้เราก็ไม่สามารถไปเสิร์ชหาคำที่ถูกต้องในการทำท่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยได้นึกออกไหมครับอันนี้มันก็คือข้อเสียของ YouTube แต่ว่าถามว่าข้อมูลเยอะไหมแน่นไหมแน่นเยอะแต่ว่าแม่งเวลาปฏิปต่อกันแม่งปฏิปต่อยากต้องปฏิปต่อจากตัวเราเองนะครับแล้วก็อย่างที่สองใช่ไหมมีอะไรนะเมื่อกี้ผมลืมเลยไปที่ซ้อมเต้นใช่ไปที่ซ้อมเต้นในท้องถิ่นของคุณนะครับไปขอให้บีบอยสอนแม่งเลยตรงๆขอแบบน้องช่วยสอนพี่หน่อยพี่อยากเต้นบีบอยคือไม่ได้เป็นการแย่นะครับผมเชื่อว่าบีบอยเขาอยากแชร์อยู่แล้วนะครับก็ลองดูนะครับอย่างนี้ก็เป็นทางที่ช่วยได้ทางหนึ่งนะครับแล้วก็มีข้อดีมันก็คือแบบว่ามีคนแนะนำมีคนบอกใช่ไหมแล้วก็เขาก็จะมีแบบเพื่อนมีคอมมูนิตี้มีสังคมนะอันนี้ก็จะเหมาะกับวัยรุ่นหน่อยวัยรุ่นที่แบบว่าเฮ้ยไปทำกิจกรรมได้วัยรุ่นแบบม.ปลายจนถึงมหาลัยเลยนะครับก็จะเข้าไปทำอะไรอย่างนี้ได้แต่ถ้าเป็นคนที่อายุมากหน่อยก็จะลำบากหน่อยอันนี้ผมบอกก็คือจะให้เข้าไปขอเด็กขอไปเต้นด้วยในวงแม่งก็เขินเว้ยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องมีตัวช่วยเช่นไปเรียนที่สตูดิโอเลยเป็นคลาสส่วนตัวหรือว่าเป็นคลาสที่แบบว่าค่อนข้าง private หน่อยสำหรับผู้ใหญ่หรือเปล่านะครับหรือถ้าเกิดไม่ได้จริงๆแบบถ้าเกิดแบบมันไม่ได้จริงๆเงี้ยก็คือก็อาจจะเรียนออนไลน์กับผมก็ได้อย่างเงี้ยก็ง่ายนะครับก็คือเรียนออนไลน์มีพื้นที่ที่บ้านแล้วก็ซัดได้เลยอย่างงี้ก็ได้นะครับโอเคทางเลือกที่3นะครับก็คือที่สรุปนะฮะก็คือไปเต้นไปเรียนเต้นเลยที่สตูดิโอนะครับเลือกครูที่ดีๆหน่อยนะครับดูพอร์ตดูผลงานเขาหน่อยไม่ใช่อยู่ดีๆก็เฮ้ยไปเรียนตรงไหนก็ได้นะครับเพราะว่าคนที่รู้อ่ะบางทีไม่ได้สอนอยู่ด้วยไม่ได้สอนอยู่ในโรงเรียนด้วยนะครับแต่บางคนก็สอนอยู่ในโรงเรียนนะลองเช็คข้อมูลให้ดีนะครับซึ่งก็อยู่กับที่ธุรกิจเขาโปรโมทยังไงนะแต่ว่าเหนือกว่านั้นเราสามารถเช็คเองได้ด้วยตัวเองว่าครูคนนี้ที่จะมาสอนให้เราเป็นเนี่ยมันมาจากไหนแล้วมันจะเป็นไหมไม่ใช่ชื่อโรงเรียนอย่างเดียว
นึกออกไหมครับมันอยู่ที่ตัวเรานะครับเราต้องเลือกเอานะครับแล้วก็โอเคก็ประมาณนี้นะครับ3ทางเลือกนะครับในการเริ่มเต้นง่ายๆด้วยตัวเองอ้อแล้วก็ต้องมีพื้นที่ใช่ไหมมีพื้นที่มียางรัดข้อมือใช่ไหมป้องกันเซฟการบาดเจ็บรองเท้าผ้าใบแน่นอนนะครับพวกชุดอุปกรณ์ลองไปดูคลิปนู้นนะครับไม่อธิบายซ้ำนะครับลองไปดูเอานะครับว่าเริ่มเต้นบีบอยต้องใช้อุปกรณ์อะไรต้องเตรียมอะไรบ้างไปดูกันนู้นนะครับผมนะแล้วก็ต้องรู้จักฟาวเดชั่นรู้จักการฟังเพลงนะครับฮิปฮอปฟังแอซิดแจ๊สก็ได้นะครับลองฟังดูแจ๊สเป็นพื้นฐานของดนตรีฟังแล้วก็ฮิปฮอปนะครับก็อยากให้ลองฟังดูเข้าไปในกรุ๊ป Underground Breakbeat ที่ผมแชร์ไว้นะครับที่ปักหมุดไว้นะครับก็จะช่วยได้นะครับมีคำถามอีกไหมครับผมจะเลิกแล้วนะครับผมถ้าไม่มีอะไรผมจะล่ำลี้ล่ำลายนะครับเพราะว่าสมควรแก่เวลามีไหมเอ่ยเงียบเลยถามท่าได้นะ ถามท่าได้นะครับตั้งแต่มีไมค์บลูทูธนี่ชีวิตดีขึ้นเยอะเลยนะครับไม่ต้องมาแบบว่าวุ่นวายมากนะครับ okay. ถ้าไม่มีคำถามอะไรแล้วเดี๋ยวผมจะเลิกแล้วนะครับผมก็หวังว่าทุกคนคงจะแบบว่าสามารถทำเขาเรียกอะไรอ่ะเริ่มเต้นนะครับด้วยตัวเองได้นะครับก็มันไม่ยากอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดอยากรู้ว่าถ้าทำยังไงแล้วฝึกอยู่ก็แมสเซจมาถามกันได้เนาะคอมเมนต์ข้างล่างก็ได้นะครับว่าพี่ทำท่าไงแต่จริงๆเนี่ยมีเวลาอีกหน่อยเดี๋ยวผมให้เวลาสัก2นาทีแล้วกันเนาะเผื่อถามอะไรไหมถ้าไม่ถามผมจะปิดไลฟ์แล้วนะครับผมเพราะอะไรมันตั้งแต่3ทุ่มแล้วแล้วก็อัปเดตนิดนึงมีเรื่องจะอัปเดตนิดหน่อยผมลืมเลยเรื่องที่จะอัปเดตก็คือเดี๋ยวประมาณวันที่31มีนาคมนะครับจะมี Jam on it นะครับเร็วๆนี้เดี๋ยวแจ้งข่าวกันอีกที Jam on it รอบนี้เป็นแข่งนะครับเป็น battle นะครับใครไม่เคยดูงานแข่ง B-boy battle มาดูได้นะครับแต่ว่ามันก็จะเป็น party vibe นะครับซึ่งเป็นปกติที่ Jam on it ทำเป็นประจำนะครับทำมาอยู่แล้วทำมาตลอดนะครับผมก็ตอนนี้ก็จะเป็นวอลลุ่ม10แล้วก็คือครั้งที่10แล้วว่างั้นเถอะทำมาโอ้ยหลายปีแล้วล่ะนะ คือพอมีเวลาก็จะทำแต่ว่าผมคิดว่าช่วงนี้แหละเหมาะที่จะให้ทุกคนมาสนุกกันนะครับใครที่เพิ่งเรียนรู้เกี่ยวกับพวกวัฒนธรรมฮิปฮอปหรือการเล่นบีบอยอะไรเงี้ยก็มาดูงานได้นะครับว่ามันมีอะไรบ้างเฮ้ยเขาแข่งบีบอยเขาทำกันยังไงอ๋อไปดูสไตล์หน่อยว่าไอ้สไตล์แบบนี้เป็นยังไงไม่จำเป็นต้องอยู่แต่กับบ้านนะครับไม่จำเป็นต้องอยู่แต่บ้านแล้วแบบว่าพูดไงวะคือดูแต่คลิปอะมันไม่เห็นของจริงมันไม่เข้าใจหรอกมันคิดไปเองนะครับอย่าอยู่ในโลกแห่งความฝันออกไปดูของจริงนะครับผมถึงบอกบางทีไปซ้อมเต้นได้ใช่ไหมไปซ้อมเต้นก็ได้กับคนอื่นๆนะในกลุ่มสถานที่ซ้อมเต้นมันก็ซ้อมได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วถูกผิดดีชั่วอยู่ที่ตัวเรานะครับก็ต้องเลือกให้เป็นนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสไตล์มันไม่ใช่แค่ทำตามกันเพราะมันเท่ไม่ใช่นะครับทำยังไงต่างหากให้มันทำไม่ตามกันแล้วเท่อันนี้คือฮิปฮอปฮิปฮอปคือการสร้างเอกลักษณ์ให้แม่งโดดเด่นขึ้นมาแล้วเท่ไม่ใช่ทำแล้วโอ้โหเขาทำแล้วเท่ผมเลยทำตามคืออันนั้นมันโหลครับคือทำแล้วเท่โอเคใช่ first look ใช่มันเท่แต่ว่าคุณเป็นใครสุดท้ายเราก็จะทำมันไม่ได้นานไงนึกออกไหมครับเราจะทำมันไม่ได้นานอยู่กับมันแบบทุกๆอ่ะไม่ได้อยู่กับมันด้วยความแบบสบายใจไม่ใช่นึกออกไหมครับก็คือลองดูนะถ้าทำแล้วก็ลองแบบเอามันหน่อยนะครับโอเคไม่มีใครถามอะไรแล้วใช่ไหมดู7-6 คน 7 คนเดี๋ยวยังไงผมไปก่อนแล้วกันนะครับก็ใครมีคำถามอะไรก็ถามไว้นะครับไว้ในอินบ็อกซ์นะครับหรือคอมเมนต์นี้ก็ได้นะครับโอเคยังไงเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับถ้าใคร
อยากจะเรียนคอร์สออนไลน์แนะนำเลยนะครับมาที่อินบ็อกซ์เลยแล้วก็พิมพ์ถามผมได้เลยถามผมเลยว่าพี่ชินน่าจะเรียนทำยังไงชำระเงินยังไงถามได้หมดเลยนะครับผมไม่กักนะก็เดี๋ยวอาจจะมีแอดมินแล้วก็มีผมเนี่ยตอบนะครับก็จะอาจจะสลับกันบ้างบางครั้งนะครับก็เดี๋ยวลองดูโอเคแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ให้การรับชมแล้วเดี๋ยวเจอกันไลฟ์หน้านะจ๊ะไปก่อนวันนี้แน่แล้วโอเคสวัสดีครับ Peace